จากครั้งนั้นมาก็เราก็มีการซาวเสียงกับว่าเออสนใจอยากจะมีครั้งที่2มั้ยแล้วก็ทำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับเพราะว่าให้มีหนังกลางแปลง AF ภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานที่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับนี่เราเล่นสนุกกับเล่นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงอันนี้จะต่างจากหน่วยอื่นนะครับเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราจุด 7.1 ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับสำหรับหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะว่าเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยเมื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินมากครับครับผมครับผมครับกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละ
คุณไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32กับรายการโอโหไทยแลนด์ครับIS ภาพยนตร์ดิจิตอลดอลบี้โซลาว 7.1 ครับตัวอย่างภาพยนตร์ในสังกัด IS ภาพยนตร์นะครับดังใบประติจิตระบอยืงนึงประจิตจุนลูกนี้กมเจ้าปูขยมอังกอยสมตุพ่อเจ๊แค่นี้ว่ามันมีมันนี่แค่นี้ละเอามึงเสร็จแล้วหาดเมียจะชัดเลยเนี่ยกูย่อมแม่งเสร็จในโทรศัพท์จริงมาเคยย่อมหรอกเดือนที่แล้วเลือดก็ปากเนี่ยเจ้านะกูนี่ละเออคือจะมาไปหาปลาทีพ่อตาเพียงไรล่ะถามซอกถามแซกถามจู่ถามจี้โอ้สภาพไม่ให้ขามหนทางไม่ให้ยางกลางไม่ไหวขวงข้อคมเนาะถ้าเป็นพ่อคอยประสันได้เขาเชิญกลุ่ม FC นะเดี๋ยวช่วยกันมอบต้นกฐินให้กับประธานกฐินนะครับยอดรวมนะที่กลุ่ม FC แฟนคลับไอเอสภาพยนตร์นะสมทบต่อยอดกฐินเป็นจำนวนเงิน 9,867 บาทนะครับนะขออนุโมทนาบุญให้กับพี่น้องชาวบ้านหนองสนิทและวัดบ้านหนองสนิทด้วยนะครับไอหน้าหาดมันเป็นใครวะแม่งเจ๋งว่ะมีใครมาอีกนะฮะเชิญได้นะฮะกลุ่ม FC แฟนคลับนะครับเชิญด้านหลังเครื่องฉายครับเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหมคือปืนจำตัวเลขด้วยนะทิ้งจังหวะนิดนึงเย็ดกันแล้วแต่มึงจะเย็ดใครก็เย็ดแล้วกันภาพยนตร์เลเซอร์ครับลุกขึ้นยืนครับข้าวรพุทธเจ้าเอามาโนและศิรากรานบพระภูมิบานบุญญาดิเรดูหนังไทยเรื่องแรกนะครับสิ้น3ตอนเรื่องที่ชมจอห์นวิทย์ภาค3ครับสุดยอดแห่งความมันเลยนะเรื่องที่2เพียรที่ยังคอยเพียรที่ยัง
เธอคำสัญญาที่เคยให้เอ็มปล่อยไว้ล่ะใส่บอกว่าคอยเป็นนางฟ้าในฝันตอนนางฟ้าตัวนั้นหายไปใส่ไอ้ยังคือบ่หักกันแล้วอาจจะไปคือบ่บอกกันก่อนนี่มันว่าท่านนี่เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อคืนฝันเห็นนกหูสองตัวตัวหมูกับตัวเมียตัวหมูบินหนีว่าคิดเลยว่ามันจะเป็นจริงจ๋อย่าหวังเลยอย่าคิดว่าสิได้เห็นน้ำตาห่วยแล้วที่ไหลออกมามันคืออย่างน้ำที่หูมาโทรกันมีทางออกออกทางตามันเป็นอย่างหรอได้นาหรือเรื่องหลังได้เก่าหรือเรื่องใหม่ได้ใหม่หรือเรื่องเก่าไปรอดอยากไปก็ไปรอดไปรีบบอกมันเป็นไผ่ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นไผ่มันงามกว่าหอยบ่แล้วบ่มันเป็นนั่งฝ่าบ่เนี่ย